ยอมเป็นสุขภัณฑ์ที่ดีให้แก่พ่อแม่ธรรมะจากภาคเสียสละจาคะใจดีดีใจอารมณ์ขี้บ่นเป็นเหมือนอาการท้องผูกเก็บของเสียไว้ในร่างกายนานๆทำให้ไม่สบายเป็นอันตรายต่อสุขภาพรายงานของจิตแพทย์พบว่าสตรีวัยกลางคนมีความรู้สึกปฏิเสธหรือไม่พอใจหรือรู้สึกชอบไม่ชอบทุกวินาทีความชอบไม่ชอบนี้เกิดจากการรับรู้ทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างคำพูดที่ไม่พอใจคือบนไม่มีใครอยากฟังแต่เมื่อพ่อและแม่ของเราบนให้เข้าใจว่าท่านกำลังทุกข์กำลังไม่สบายใจเราควรเสียสละใจดีพอที่จะรับเป็นสุขภัณฑ์ที่ดีให้แก่พ่อแม่ให้เป็นสุขภัณฑ์ที่สะอาดใช้ได้สะดวกมีน้ำไหลแรงๆหน่อยบนเมื่อไรก็ใจดีดีใจที่จะได้รับฟังคนบ่นก็สบายใจเอกนิบาตพระไตรปิฎกเล่ม20หน้า7จิตที่ฝึกหัดคุ้มครองรักษาและสังวรแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่